สำหรับคลิปนี้เราจะมาชวนคุณผู้ชมทุกท่านมา DIY กระถางกล้วยไม้จากตะแกรงผัดลมเก่ากันนะครับจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้ DIY กระถางกล้วยไม้จากลูกมะพร้าวกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสำหรับอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะครับก็มีตะแกรงผัดลมเก่านะครับและก็เป็นใยมะพร้าวจากที่นอนเก่าและก็เป็นกาบมะพร้าวสับที่เราทำเองนะครับสำหรับวิธีการทำกาบมะพร้าวสับและการกำจัดสารแทนนินก่อนนำมาใช้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับและต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยไม้หวายและหวายแคระนะครับหลายๆสีหลายๆต้นปลูกรวมกันนะครับเริ่มแรกเราก็ทำการแกะกล้วยไม้ที่เราซื้อมานะครับออกจากกระถางก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้รากของกล้วยไม้ยึดเกาะกับวัสดุปลูกอันใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งเมื่อเราทำการปลูกนะครับก็ทำการจัดทรงแล้วก็ใส่วัสดุปลูกของเราลงไปนะครับแล้วก็อัดให้แน่นเมื่อทำการอัดวัสดุปลูกของเราแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ต้นกล้วยไม้ในตะแกรงพัดลมเก่าแบบนี้นะครับก็เป็นการสร้างสรรค์และก็เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้เกิดประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเรามีการอัพวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ